รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาทุกวันจันทร์ในรายการกินได้ก็กินช่วงเวลาบ่าย 3:30 แบบนี้ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะแน่นอนเห็นหน้านานาเนี่ยนานาก็จะมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องเกี่ยวกับงานครัวมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมเรามาสังเกตเรื่องผักกันดีกว่าปกติแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยใครๆก็พูดกันว่าอยากให้กินผักหลายๆสีเอ๊ะหลายๆสีเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่สีกันแน่จากที่นานาไปหาข้อมูลมาเนี่ยนะคะหลักๆอ่ะผักของเรามีทั้งหมด5สีค่ะคุณผู้ชมสีเขียวจะมีคลอโรฟิลเยอะเราจะเห็นได้เยอะมากๆในผักส่วนใหญ่ก็คือเป็นผักสีเขียวสีต่อไปคือสีเหลืองค่ะอย่างเช่นพวกพริกฝรั่งเหลืองหรือฝักทองข้าวโพดอ่อนสีต่อไปคือสีแดงอย่างพวกพริกต่างๆมะเขือเทศม่วงกับน้ำเงินเนี่ยจะมีอยู่ในนี่เลยค่ะพวกมะเขือต่างๆแล้วก็กะหล่ำปีม่วงสีสุดท้ายคือสีขาวใช้เท้าหัวกะหล่ำปลีผักแต่ละสีก็มีคุณค่าและวิตามินที่แตกต่างกันคุณผู้ชมคะการล้างผักง่ายๆเนี่ยมีหลายวิธีมากๆเลยบางคนก็บอกว่าเอาน้ำสะอาดให้น้ำไหลผ่านตลอดเวลาเป็นเวลาหลายๆนาทีบางคนก็บอกว่าเอาเกลือป่นใส่ลงไปในน้ำหรือเอาเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปในน้ำหรือเอาน้ำส้มสายชูใส่ลงไปในน้ำแล้วแช่ผักทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีวันนี้นานาเลือกใช้สูตรเอาเกลือใส่ลงไปในน้ำจากนั้นแช่ผักทิ้งไว้ค่ะระหว่างที่เรากำลังล้างผักนานาต้มน้ำสำหรับลวกผักไว้นะแช่ผักในน้ำเกลือจากนั้นเราจะเอาผักของเราที่แช่แล้วเนี่ยนะคะไปล้างในน้ำสะอาดและเอามาต้มตอนนี้น้ำของเราเริ่มเดือดแบบนี้แล้วเราจะใส่เกลือป่นและน้ำมันลงไปค่ะเดี๋ยวนานาจะลวกกะหล่ำปลีกับหัวกะหล่ำขาวโอเคเราจะแช่ผักของเราในน้ำเกลือแบบนี้จากนั้นเอามาล้างน้ำสะอาดให้น้ำไหลผ่านไปเรื่อยๆแล้วเสด็จน้ำขึ้นมาจากนั้นมาลวกด้วยกันนะคะผักของเราล้างน้ำสะอาดแล้วเวลาลวกผักอ่ะนานาจะใส่ลงไปในน้ำเดือดๆแล้วก็เรียงสีคือเริ่มจากสีขาวๆก่อนพอนุ่มจนต้องการแล้วใส่ลงไปแช่ในน้ำเย็นเพื่อหยุดการสุกของเขาเวลาเช็คว่าได้ที่แล้วนานามักจะเอามีดปลายแหลมแทงเขาลงไปหน่อยหนึ่งถ้าแทงได้สุกตามต้องการนุ่มตามต้องการแล้วก็แช่น้ำเย็นได้เลยเดี๋ยวเราจะเอาผักของเราที่แช่ไว้นำขึ้นเสด็จน้ำแล้วก็จัดเรียงเดี๋ยวเรามาทำน้ำพริกทูน่ากันค่ะปั่นจนส่วนผสมเนียนตามต้องการแล้วนำขึ้นเสิร์ฟได้เลยดูสิง่ายมากๆเมนูนี้อยากจะบอกว่าน้ำพริกทูน่าสูตรนี้เป็นสูตรที่เรากินแบบมานานมากแล้วเราว่ามันอร่อยที่สำคัญทำง่ายสุดๆเลยล่ะเนื้อข้นๆแบบนี้เลยเอาผักไปจิ้มนะอร่อยมากอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูสลัดบาร์ผลไม้มาฝากค่ะเริ่มจากใส่ราสเบอร์รี่แช่แข็งลงในโถปั่นตามด้วยนมข้นหวานน้ำส้มสายชูน้ำผึ้งเกลือป่นเสริมไอโอดีนปั่นจนส่วนผสมทั้งหมดเนียนละเอียดเตรียมไว้ใส่ไข่แดงลงในภาชนะใช้เครื่องตีแบบมือถือตีจนเนียนจากนั้นค่อยๆเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันกามรกตตีให้เข้ากันจนน้ำสลัดข้นขึ้น
ใส่ส่วนผสมราสเบอร์รี่ที่เตรียมไว้ตีให้เข้ากันตักใส่ภาชนะจัดรับประทานกับผลไม้ที่เตรียมไว้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากก็รอติดตามกันนะคะกินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูของเราวันนี้คือน้ำพริกทูน่านั่นเองค่ะคุณผู้ชมน้ำพริกทูน่าของนานามีวิธีการทำที่ง่ายมากๆไม่ต้องโขลกไม่ต้องตำเพราะว่าเราจะใช้เครื่องปั่นเขาแป๊บเดียวได้กินเลยผักของเราวันนี้มีทั้งผักสุกแล้วก็ผักสดผักสุกของเราก็ลวกตามวิธีที่บอกสีสันจะสวยงามน่ารับประทานแบบนี้เอาล่ะวิธีการทำน้ำพริกของเราเริ่มจากการใช้หอมแดงคั่วจนสุกนะคะใส่ลงไปจากนั้นใส่กระเทียมนะคะกระเทียมคั่วหรือกระเทียมเผาของเรานั่นเองพริกขี้หนูค่ะเผ็ดมากน้อยตามชอบนานาว่าน้ำพริกเนี่ยต้องเผ็ดหน่อยนอกเหนือจากพริกขี้หนูที่ให้รสเผ็ดแล้วเราต้องการเนื้อของน้ำพริกให้มีความข้นเพราะฉะนั้นเราจะใช้พริกชี้ฟ้าของเรานะคะเผาจนสุกใส่ลงไปอันนี้นอกจากความข้นแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆด้วยเนื้อทูน่าในน้ำมันพืชค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำปลาหวานเค็มและก็เปรี้ยวทูน่ากระป๋องจะมีรสเค็มอยู่แล้วนิดนึงค่ะยังไงระมัดระวังในการปรุงเกลือส่วนตัวถ้าเกิดว่าชอบให้เนื้อเขาข้นๆหน่อยน้ำต้มสุกไม่จำเป็นต้องใส่แต่นานาอยากใส่นิดนึงเพิ่มให้เวลาปั่นง่ายค่ะคุณผู้ชมปั่นจนส่วนผสมเนียนตามต้องการแล้วนำขึ้นเสิร์ฟได้เลยดูสิง่ายมากๆเมนูนี้อยากจะบอกว่าน้ำพริกทูน่าสูตรนี้เป็นสูตรที่เรากินแบบมานานมากแล้วเราว่ามันอร่อยที่สำคัญทำง่ายสุดๆเลยล่ะเนื้อข้นๆแบบนี้เลยเอาผักไปจิ้มนะอร่อยมากเมนูน้ำพริกทูน่าอร่อยอร่อยแบบนี้นานามั่นใจว่าจะทำให้คุณรับประทานผักได้มากยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะถ้าเกิดต้องทำเป็นงานบุญตายปั้นสัก300ลูกต้องเกณฑ์คนทั้งตำบลเพื่อปลาหล่นหม้อเดียวค่ะเอาละ 4-5 ลูกพอแล้วขี้เกียจปั้นหล่นกันเถอะโอ้ตายแล้วหน้าทอนอ่ะเขียวเป็นเขียวโอ้ยดูดีอ่ะทำไมทำเก่งจังเลยสังคมส่วนใหญ่เปิดกว้างแต่ใจไม่เปิดเลย
แต่กับใช้ปมด้อยเพื่อรังแกผู้ที่อ่อนแอเจอผ่านสังคมแบบมีแต่เปิดกว้างแต่ไม่เคยเปิดใจเลยเคยแล้วก็ใช้ปมด้อยคอยแบบทำลายความรู้สึกที่ไม่ดีกับผมจริงๆผมทำซอสพดอะโวคาโดอะฮะคือเป็นซอสที่กินกับพวกพดเอ็กซ์แซลมอนนะครับถ้าขนมอะครับเป็นเสิร์ฟพวกวีแกนแพนเค้กแต่งอะครับพวกวีทบัฟเฟิลกลูเตนฟรีแพนเค้กหรือกลูเตนฟรีบัฟเฟิลผมเคยเรียนมาก่อนนะครับที่วิทยาลัยธุรกิจกันไทยและนานาชาติครับจำเด็กคนนี้ได้ในวันที่คุณแม่และพี่สาวพาน้องมาสมัครเรียนที่โรงเรียนของเราแล้วในที่สุดเราก็ตัดสินใจรับน้องหลายคนก็ถามว่าทำไมรับเด็กพิเศษมาเรียนเขาจะทำงานครัวได้หรอเขาจะหยิบมีดได้ไหมเขาจะทำกับข้าวได้ไหมแล้วในที่สุดน้องปันๆก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาทำได้จริงๆและทำได้ดีมากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าสิ่งเดียวที่ทำให้เขาเหมือนคนอื่นเท่าเทียมคนอื่นแล้วก็เดินตามทันคนอื่นได้ก็ต้องออกมาพบกับคนอื่นในสังคมอยากให้ทุกๆคนต้อนรับเขานะครับอยากให้กำลังใจให้ลูกๆว่าเพราะโลกเหล่านี้เนี่ยมีทั้งคนดีหรือไม่ดีดีนี้เนี่ยต้องเผชิญหน้าสังคมนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงความเป็นจริงต้องเผชิญหน้าได้เอาเป็นว่าถ้าคุณมีเด็กพิเศษและคุณไม่รู้ว่าคุณจะวางทางเดินในชีวิตของเขาได้อย่างไร10กว่าปีที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่งสอนที่นี่แล้วก็คุกคีกับเด็กในกลุ่มนี้ยินดีครับพร้อมที่จะให้คำแนะนำคุณนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสำหรับวันนี้จะต้องเริ่มต้นด้วยการนำเนื้อปลากรายมาผสมปรุงรสให้เป็นที่ถูกใจแล้วก็จัดการฟาดจนกระทั่งเหนียวเสร็จแล้วก็เอามาหุ้มไข่นกกระทาเพราะว่าเมนูวันนี้เราจะทำหลนปลากับลูกชิ้นปลาสอดไส้โอ้ชื่อยาวอันนี้ก็คือเนื้อปลาที่เตรียมไว้นะคุณผู้ชมจุ่มสักหน่อยนึงให้ถุงมือเปียกๆแล้วก็หยิบเนื้อปลาที่เราฟาดเอาไว้เอามาแผ่ๆบางคนอาจจะไม่ชอบเนื้อปลาเพราะไม่ทานปลาอาจจะเป็นหมูเด้งอันนี้ตามใจคุณผู้ชมนะไข่นกกระทาต้มสุก1ฟองเสร็จแล้วก็จัดการหุ้มซะให้มิดเนี่ยคุณผู้ชมเราก็ต้องหุ้มให้มิดๆนะเป็นลูกกลมๆแบบนี้คุณผู้ชมใช้เวลานิดนึงประดิบประดอยแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปในหลนปลาตำรับนี้ของเราอ่ะปั้นต่อไปก่อนก็ตอนทำใหม่ๆก็ลูกเล็กเปลือกบางแต่เดี๋ยวพอทำไปขี้เกียจหน่อยโอ้ยลูกเบลอเท่าลูกกอล์ฟหรือไข่ห่านเพราะว่าจะได้เสร็จเร็วๆอันนี้เป็นเรื่องปกติคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นจะให้ดีก็ควรจะชั่งว่า1ลูกเนี่ยใช้เนื้อปลากายหรือเนื้อปลาบดผสมของเราเนี่ยกี่กรัมเพราะไข่นกกระทาฟองน้อยนิดเท่ากันหมดนี่ทำกินเองในบ้านนะ 4-5 ลูกก็น่ารำคาญแล้วนี่ถ้าเกิดต้องทำเป็นงานบุญปั้นสัก300ลูกต้องเกณฑ์คนทั้งตำบลเพื่อปลาหล่นหม้อเดียวค่ะเอาละ 4-5 ลูกพอแล้วขี้เกียจปั้นหล่นกันเถอะถ้าพูดถึงหลนปลาเนี่ยนะคุณผู้ชมหรือหลนอะไรก็ตามนะกะทิเป็นสิ่งสำคัญคนสมัยโบราณอ่ะก็ขึ้นมะพร้าวนะคุณผู้ชมได้ยินเสียงลูกหล่นหลังบ้านตุ๊บแล้วก็ได้ยินเสียงปลอกเปลือกแป๊บเดียวก็ได้ยินเสียงขูดแล้วก็คั้นปุ๊บก็หล่นทันทีแต่วันนี้ไม่ต้องวุ่นวายขนาดนั้นหรอกเพราะเราก็รับประทานกันไม่เป็นเวลานะคุณผู้ชมจะมานั่งปลูกมะพร้าวนั่งเก็บอุ้ยทำไม่เป็นคุณผู้ชมนี่ขวดนี้ง่ายสุดคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ไม่ต้องคั้นเองคุณผู้ชมเวลาทำจะเหลือกะทิไว้นิดหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำไมต้องเหลือไว้หน่อยหนึ่งพอใส่กะทิลงไปเสร็จจะเติมน้ำไปหน่อยหนึ่งเหมือนกัน
กะดูคุณผู้ชมเพราะว่ารับประทานหลนแบบนี้มันจะต้องแบบคลุกคลิกคุณผู้ชมลืมไปคุณผู้ชมอยากจะอวดอุปกรณ์ครัวหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้นปลาหัวมะลายนะอันนี้เป็นขนาด20เซนติเมตรมีฝาเขามาเป็นชุดแบบนี้คุณผู้ชมฝาเขาเนี่ยตรงนี้ดีนะเราชอบเวลาแกงจะล้นมันไม่ล้นเพราะว่ามันจะถูกไหลกลับเข้าไปข้างในแล้วก็มีน้ำหนักปิดสนิทมันก็ปุ๊บนิดเดียวน้ำหนักฝาเขาเยอะคุณผู้ชมพอเสร็จเรียบร้อยใส่น้ำใส่กะทิเสร็จน้ำปลาคุณผู้ชมจะเอาแบบยี่ห้อดาราคนไหนคุณผู้ชมก็เลือกเอาเถอะเปิดขวดมาเสร็จก็เทลงหม้อไปเลยนะคุณผู้ชมนะรอให้ปลาเดือดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคุณผู้ชมเคี่ยวขออนุญาตปิดฝานะคะเดี๋ยวกลิ่นปลาจะมาอยู่ที่แถวๆแบบผมสวยของเรารอแพร่เอาละฟังเสียงดูก็รู้นะคุณผู้ชมแพร่เดียวจริงๆก็ใกล้จะเดือดแล้วนี่ไงเห็นไหมควันโชว์เลยเอกลักษณ์ของเขาก็ต้องมีกลิ่นหอมของมะกรูดแล้วลืมไปแม่สอนมะกรูดต้องฉีกใส่หอมแดงซอยลงไปด้วยเวลาหล่นต้องใส่หอมแดงนะใส่ใบมะกรูดใส่หอมแดงอู้ตายกลิ่นขึ้นมาแล้วนะเนี่ยตะไคร้ซอยใส่ลงไปเยอะๆใส่ไปก่อนเลยเพราะว่าจะได้ฆ่ากลิ่นของมันมันตุ้ยๆนะหน่อไม้ดองใส่ลงไปก่อนเอาล่ะเสร็จแล้วสิ่งที่เพียรพยายามปั้นจะย่ำจะแย่นั่นก็คือไข่นกกระทาที่สอดไส้อยู่ข้างในลูกชิ้นปลากรายใส่ลงไปคุณผู้ชมก็ใส่ห่างๆกันหน่อยนะไม่ใช่ลงไปกองเป็นภูเขาติดกัน4ลูก8ลูกข้างในมันสุกอยู่แล้วคุณผู้ชมปลากรายก็สุกเร็วมากเราก็จะใส่เดี๋ยวก่อนรินน้ำออกหน่อยมะเขือเปราะมะเขือเนี่ยพอใส่เสร็จปุ๊บนะคุณผู้ชมต้องพยายามให้เขาเนี่ยลงไปจมอยู่ในกะทิเพราะถ้ามะเขือมาลอยๆ อยู่เนี่ยประเดี๋ยวมะเขือจะดำนะคุณผู้ชมขออนุญาตรีบปิดฝาซะก่อนแค่นี้มะเขือก็ไม่น่าจะดำถ้าดำอีกก็คือข้อผิดพลาดแล้วล่ะคือเมื่อกี้คนไม่ดีตอนร้อนๆรีบใส่มะเขือลงไปแล้วใกล้อยู่ใต้น้ำมะเขือจะไม่มีสีดำนะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอสักครู่นะเอาล่ะพอเดือดแล้วคุณผู้ชมกลิ่นปลาตลบอบอวนพอถึงตอนนี้คุณผู้ชมลดอุณหภูมิสักนิดนึงเราก็ใส่น้ำลงไปถึงบอกเราขอใส่น้ำสองครั้งเอาล่ะเห็นไหมมะเขือเราก็เขียวๆอยู่เห็นไหมนี่ไงไม่ดำไม่คล้ำต่อไปเราจะใส่พริกชี้ฟ้าที่หั่นไว้เป็นท่อนๆเนี่ยเขียวแดงเหลืองปรุงรสนิดหนึ่งคุณผู้ชมชิมก่อนได้ไหมถ้าเกิดสมมติว่าปลาร้ามันเค็มจัดอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแต่เราก็ไม่ชอบหลนหวานนะขอใส่น้ำตาลปี๊บแบบปึกเล็กๆแค่นี้พอส่วนเค็มไม่ต้องแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้ลูกชิ้นปลากรายใกล้จะสุกมากเกือบ 100% ถั่วฝักยาวแล้วก็หล่นเนี่ยสำหรับตำลับพวกนี้ไม่มีกลิ่นกระชายหน่อยๆก็ว่าไม่ใช่แต่จริงๆเราว่ากระชายน่าจะดับกลิ่นคาวถ้าเราเป็นหล่นแบบใส่ปลาดุกแต่วันนี้เราก็เลยต้องใส่อ่ะกลัวก็หาว่ามันไม่ครบกลิ่นของมันนะคุณผู้ชมเอาล่ะอุ๊ยตายแล้วหน้าทอนอ่ะเขียวเป็นเขียวโอ้ยดูดีอ่ะทำไมทำเก่งจังเลยเนี่ยคุณผู้ชมพอลูกชิ้นปลากรายสุกทุกอย่างจะเตรียมเสิร์ฟบอกแล้วขยักเอาไว้นี่อัมพวาขวดนี้ใส่สุดท้ายจะทำให้หล่นของเราดูขาวจั๊วแล้วก็ดูน่ารับประทานเราก็เลยเอามาหยอดสุดท้ายอีกนิดหนึ่งเห็นไหมคุณผู้ชมโอ้ตายแล้วดูน่ากินขาวมากหล่นบางบ้านนะสีดำตุยตุยเป็นสีเทาๆ no ต้องขาวขาวถึงจะชวนกินสุดท้ายเลยคุณผู้ชมหลังจากปรุงเสร็จหมดน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปแค่นี้ก็ได้หล่น1หม้อแล้วเรียบร้อยใส่กะทิสุดท้ายตามด้วยน้ำมะขามเปียกเสร็จแล้วก็ปิดฝาฟังเสียงซีเดือดหรือยังเดือดใช้ได้เดี๋ยวตักใส่ถ้วยนะเอาล่ะคุณผู้ชมร้อนๆแบบนี้ตักเสิร์ฟเลยเอาบรรดาเจ้าผักเนี่ยลงไปก่อนนะคุณผู้ชม
พราะว่ามันส่งกลิ่นหอมตะคงตะไคร้เนี่ยเขาก็ชอบรับประทานกันนะไม่มีใครทิ้งเลยนะสำหรับตำรับนี้ถือว่าเป็นถ้วยที่เรารับประทานสมุนไพรได้อย่างอร่อยอร่อยข้าวสวยร้อนๆเสน่ห์ของอาหารแบบนี้คือต้องมีผักสดเยอะๆจึงจะดูดีบอกได้คำเดียวว่าฟินเลยนะคุณผู้ชมหล่นปลากับลูกชิ้นปลากรายสอดไส้คุณผู้ชมชอบไหมตำรับแบบนี้ปีนี้จะพยายามหาของไทยแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมวิถีแห่งไทยแต่ได้สุขภาพเราควรจะอนุรักษ์และส่งต่อจริงไหมคุณผู้ชมครับรายการของเราจะเป็นรายการที่นำเสนอเมนูอาหารแบบนี้แหละคุณผู้ชมกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะประมาณ 3:30 ทาง Workpoint ช่อง 23วันนี้หมดเวลาแล้วนะคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมีเคล็ดลับทำให้ตำลึงของเรามีสีสวยแล้วก็มีเมนูอร่อยๆจากตำลึงชื่อเมนูว่าแกงจืดตำลึงหมูสับมาฝากกันค่ะส่วนที่อร่อยของเขาเนี่ยก็คือส่วนยอดอ่อนๆแล้วเราก็จะเอาใบตำลึงที่เราได้มาเนี่ยนะคะไปล้างน้ำให้สะอาดวันนี้ไม่ได้ทำข้าวยำธรรมดาให้คุณผู้ชมชิมนะแต่เป็นข้าวยำร้อยสีเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะดูสวยงามโอ๊ยตายแล้วกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ